ไอคนเขียนหนังสือเล่มนี้เองคนนี้แหละที่แม่งเขียนบอกผมอะผมตอนผมเริ่มธุรกิจโรเบิร์ตแอลเลนเนี่ยมันบอกว่ามันเคยมีเขาเคยมีนะเขาดีกว่าเขาเคยมีธุรกิจที่แบบเป็นลูกจ้าง100คนแล้วกับแล้วก็ย่อลงมาเหลือแค่คนเดียวเพราะเขาถูกฟ้องมีเคยถูกฟ้องครั้งหนึ่งจากว่าคนอะไรครับลูกค้าไอ้ลูกจ้างแม่งแบบไม่พอใจอะไรสักอย่างที่ไปไล่ออกเขาโดยไม่มีโดยแบบว่าคิดว่าเมืองนอกมันฟ้องกันวุ่นวายอันเมืองแต่พอโดนฟ้องครั้งเดียวแม่งแบบเขาบอกลดเหลือ1คนแล้วกำไรเหมือนเดิมเว้ยลดลูกจ้างเหลือ1คนจาก100คนแต่กำไรเหมือนเดิมที่เหลือเอาซอสใช้เหลือใช้เทคโนโลยีคนนี้แหละคนนี้แหละที่แม่งสอนผมอะผมบอกโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเพราะกูมาจากโลกคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์แม่งมีลูกน้องเต็มไปหมดเลยเป็นพันเป็น100คนเลยอะเลือกมากสุดๆผมอะตอนผมเริ่มธุรกิจอะผมเห็นนะนี่คุณฟังดีๆนะถ้าคุณยังหลงอีกนะฟังดีๆนะผมอะเป็นคอนดักเตอร์มาอยู่เป็นคอนดักเตอร์มาเกือบ20ปีที่เมืองนอกแล้วก็คุมคนที่ไม่แบบว่าไฮเลเวลไว้สูงคนที่ไม่สติปัญญาสูงมากเก่งมากแล้วก็ฉลาดมากถึงจะเข้ามาอยู่ในวงได้มึงต้องเป็นจีเนียสอะเมืองนอกมันเป็นแบบนั้นแล้วผมเห็นอะไรอย่างนึงลูกน้องนี้แม่งเรื่องมากไม่เคยจบใช่ไม่เคยจบไม่จบคุณคิดว่าเดี๋ยวปีนี้นะให้โบนัสเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะดีขึ้นนะส่วนใหญ่นะผมบอกส่วนใหญ่นะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะถ้าคุณโชคดีแล้วมีลูกน้องที่เจ๋งก็ยินดีกับคุณด้วยคนดีก็ดีใช่ยินดีกับคุณด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยจำค่ะว่าเราให้อะไรเขาจริงเขาจะจำว่าเขาไม่ได้อะไรมากกว่าใช่จริงแล้วก็ไม่อันนั้นเรื่องจริงมากใช่ค่ะเพราะว่าผมอยู่เมืองนอกมานานคุณเราน่าจะคิดคือวงออเคสตราที่เมืองนอกทำงานอาทิตย์ละแค่อะไรอาทิตย์ละแค่4วันอย่างมาก4วันอย่างมากห้ามเกินนี้คือไม่มีนั่นด้วยมี KPI มีไม่ใช่มีสหภาพแรงงานแม่งเรื่องมากสหภาพแรงงานนี่แม่งฝันร้ายเลยพอมีสหภาพแรงงานนี่คือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างวอลมาร์ทนี่แม่งไม่ยอมให้มีสหภาพแรงงานเลยถ้าใครเป็นสภาพแรงงานอะไรออกถ้าอยู่มาถ้าเอาออกไปไม่ให้มีเพราะว่าเรื่องมากสุดๆแล้วมันจะทำให้ต้นทุนทุกอย่างสูงขึ้นหมดเลยอ่ะจะสรุปก็คือว่าถ้าลูกน้องเรื่องมากไม่จบเพราะนั้นผมแบบตอนจะเริ่มธุรกิจของตัวเองเว้ยแต่ก่อนก็เป็นแบบตอนเป็นคอนดักเตอร์นี่มันก็คือคนเรียกว่าเป็นมือปืนรับจ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นมือปืนรับจ้างที่ไปรับจ้างไปคุมลูกน้องให้เก็ตป่ะนี่คือรับจ้างไปคุมรับจ้างไปเป็นโค้ชเหมือนโค้ชทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมเสร็จแล้วผมเห็นเรื่องมากขนาดนี้ผมบอกเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มธุรกิจของตัวเองนะลูกน้องกูต้องน้อยที่สุดแล้วถ้ามีก็ต้องเจ๋งไม่เจ๋งนี่เอาออกหมดกูไม่เลี้ยงนะไอ้พวกที่มันไม่เจ๋งกูไม่เลี้ยงไม่เอามาเกะกะลกกระดาไม่เอามึงอย่ามาดูดพลังฉันเข้าใจป่ะลูกน้องที่ผมมีอยู่ตอนนี้ทุกคนทำงานเป็นหมดเลยทำงานได้หมดเลยทำงานดีหมดเลยรักแบรนด์บัณฑิตรักผมมากเลยลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังบอกพวกนี้มันรักผมมากโอเคพวกนี้ต้องรักเขาไว้เก็บเขาไว้ใช่ไหมเขาก็ทำหน้าที่ของเขาโดยที่อาจารย์ไม่ได้ไปคุมเขาด้วยนะไม่เคยคุมเขาไม่เคยเห็นหน้าผมเขาทำเป็นอย่างว่าเป็นเหมือนธุรกิจตัวเขาเองอะค่ะเออใช่ค่ะแล้วผมมีการวิธีการเทรนคือไม่ต้องเจอหน้ากันให้แต่งการกันเองเออผมไม่เคยมียุ่งกับเขาโอเคเดี๋ยวมีข้อเด็ดๆอีกข้อเด็ดๆอะไรโหแบบอยากสอนมากเลยพวกนี้แม่งแบบว่านี่วันนี้สอนได้เป็นคอร์สเลยเว้ยค่ะอาจารย์คือไม่เคยมีใครกล้าพูดแบบผมแบบพูดตรงๆไม่มีค่ะไม่มีทำไมเขาไม่กล้าพูดแบบผม1บางคนไม่เคยรันธุรกิจของตัวเองใช่ค่ะ2แล้วบางคนรันแล้วไม่สำเร็จเป็นรูปตัวเงิน3ผมมาศึกษาพวกนี้ที่มันเวิร์คของฝรั่งที่เวิร์คที่มันตัวไอ้ตัวจริงอ่ะผมศึกษาจากตัวจริงอ่ะแล้วแม่งก็พูดแบบเนี้ยผมถึงได้เข้าใจว่าแล้วผมถึงได้พูดแบบมีความมั่นใจถ้าเกิดผมไม่1อาจจะเป็นเอ้ยกูทำคนเดียวหรือเปล่าวะนั่นหรือว่ากูมาสอนเขาได้หรือเนี่ยไม่ใช่หลักการพวกตัวจริงของฝรั่งมันก็พูดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจ้างต้องน้อยที่สุดโอเคป่ะโอเคข้อต่อไปของการลงทุนเมื่อกี้ข้อ3ไปแล้วใช่ไหมข้อ4ข้อ4โอเคข้อนี้ต้องพูดกันตรงๆข้อ4นะทุกอย่างต้องเป็นลายลักษณ์อักษรทุกอย่างต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
หมายความว่าอะไรบางคนแบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกันหรือว่าตกลงอะไรกันแล้วไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้เขียนไว้แบบว่าเออเชื่อใจกันเชื่อใจวันนี้กูพูดอย่างนี้มึงเอา 30% กูเอา 70% แล้วกันนะแล้วก็เรื่องเออได้ไงก็ได้ครับพี่แต่ผมแม่งได้เงินเยอะปั๊บคราวนี้ละความจำเสื่อมกันหมดเลยเฮ้ยวันนั้นกูพูดอย่างนี้คราวนี้ทะเลาะกันใหญ่เลยแล้วก็ข้อแม้ต่างๆก็เปลี่ยนด้วยนะไหนมึงบอกว่ามึงจะทำงานคราวนี้แล้วก็มึงจะลงทุนอันนี้มาแล้วมึงจะนั่นนี่เนาะไม่มีตัญญามนุษย์แม่งไม่มีความพอเงินแม่งเริ่มไหลปั๊บคราวนี้แหละมึงความจำเสื่อมกันหมดเลยเข้าใจเปล่าทุกอย่างต้องเป็นลายลักษณ์อักษรแม่งทะเลาะกันมาเพราะเรื่องนี้ผมทุกอย่างที่ผมทำเป็นลายลักษณ์อักษรหมดไม่มีใครให้ปากเปล่าเรื่องนี้แม่งไม่เรื่องนี้คนไทยทำเยอะมากที่เมืองนอกนี่เป็นลายลักษณ์อักษรหมดเลยเป็นลายลักษณ์อักษรหมดจำไว้มันต้องเป็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรมันต้องมีลายเซ็นไม่งั้นมันก็คือลมปากอันนึงแล้วก็คุณไม่ว่าคนคนนั้นแม่งจะน่าเชื่อถือเท่าไหร่ความจำมันเสื่อมได้ไม่ว่าคนคนนั้นคนนั้นจะน่าเชื่อถือเท่าไหร่พอเงินแม่งไหลเข้ามาปั๊บมันเปลี่ยนคนได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นตัวลายลักษณ์อักษรเข้าใจไหมอย่าพลาดเรื่องนี้นะแค่นี้แค่ข้อนี้คุณก็ประหยัดเงินตั้งเท่าไหร่คุณจะไม่มีวันนี้ผมมาสอนให้เราฉลาดเรื่องเงินข้อต่อไปก็คือตัวเลขอะไรอย่าลงทุนอะไรก็ตามที่ตัวเลขไม่เวิร์กตัวเลขจำไว้เลยตัวเลขต้องเวิร์กเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ตัวเลขต้องเวิร์กหมายความว่าอะไรตัวเลขต้องเวิร์กหมายความว่าสมมุติว่าน้องสาวคุณมาชวนคุณไปลงทุนอะไรบางอย่างมาไปขายปลากระป๋องขายผลิตนู่นนี่ขายหรือว่าทำเสื้อผ้าขายอะไรก็ตามแต่คุณไปเห็นตัวเลขคือบางคนเนี่ยก็ต้องคำนวณตัวเลขออกมาก่อนว่าโอเคมึงต้องขายเท่าไหร่ตัวเลขเนี่ยนั่งทำกันบ้านก่อนเว้ยก่อนเงินกูจะออกไปเนี่ยบางคนก็งงผมก็งงมากเลยนะมันเขาก็ลงทุนอะไรบ้าๆบอๆเขา10ล้าน20ล้านไม่เคยคิดเลยว่าโอเคมันนั่งบางคนมันเอนจอยการผลิตมันชอบผลิตชอบสร้างชอบเขาอินกับการสร้างแล้วไอ้ที่น่าเบื่อสุดคือเวลาคนมันอินกับการสร้างเวลาคนอินกับการครีเอทีฟเนี่ยผมเข้าใจอารมณ์นี้นะผมเข้าใจอารมณ์นี้เพราะผมเป็นคอนดักเตอร์มาก่อนตอนผมเป็นคอนดักเตอร์มาก่อนเนี่ยผมอินกับการสร้างอินกับการสร้างสรรค์ครีเอทแล้วมันใช้สมองคนละด้านกับการที่แม่งมาดูมาร์เก็ตติ้งกับการตัวเลขพอมันวันๆมันคิดแต่ครีเอทวันๆคิดแต่ครีเอทมันฟินกับการครีเอทอย่างชนถ้าเกิดคนเป็นเชฟอยากจะทำสร้างอาหารจานนี้รสนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยหลายๆอันมันก็อินฟินกับการนั้นมันอยากจะอยู่ในครัวอยากจะทำอะไรมันฟินกับเขาเหมือนผมตอนเป็นคอนดักเตอร์แล้วมันจะไม่มาอยากคิดแล้วเรื่องการตลาดนั่นโคตรเกลียดมันใช้สมองคนละด้านอ่ะพูดง่ายๆมันไม่คราวนี้มันต้องมาคิดเรื่องตัวเลขด้วยต้องทำกำไรด้วยต้องคนกินเท่าไหร่ถึงจะกำไรตั้งราคาเท่าไหร่ถึงจะกำไรบางทีไอคนที่มันตั้งราคาบางทีพวกศิลปินพวกชอบครีเอทมันจะเป็นแบบนี้ไงก็คือทำตัวเลขออกมาที่ไม่เวิร์กทำตัวเลขออกมาที่ว่ามึงยิ่งขายมึงยิ่งขาดทุนเคยเจอแบบนี้ป่ะยิ่งขายยิ่งขาดทุนยิ่งขายเยอะยิ่งพังเข้าใจป่ะยิ่งต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นย่อมมีค่าส่งอะไรก็ไม่รู้ที่มันเติมเข้ามาต้องมีอะไรพวกนี้มึงยิ่งขายเยอะยิ่งพังแล้วเขาก็มาคิดว่าอ๋อก็ฉันอยากจะให้นี่ไปถึงคนเยอะๆเข้าใจป่ะอยากจะให้แต่ถ้านี่ไปถึงคนเยอะๆแล้วมันไม่ได้แบรนด์กลับมามันไม่ได้แบรนดิ้งกลับมาไม่ได้คนไม่ได้จำแบรนด์คุณไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อเนื่องแล้วขาดทุนไปเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวก็เจ๊งเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขต้องเวิร์กหมายความว่าคุณไปดูตัวเลขดูว่ามันทำกำไรยังไงทำการบ้านนิดหน่อยมันไม่ใช่คุณจะต้องไม่จำเป็นต้องจบบัญชีหรือว่าจบบริหารธุรกิจขั้นสูงหรือจบ financial accounting หรืออะไรก็ตามบางทีแม่งเบสิกมากง่ายๆมากเป็นตัวเลขที่แบบคนชาวบ้านก็คิดเป็นโอเคเปล่ามันดูว่าอันเนี้ยทำกำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรเข้ามาอีก
มีท้ายถ้าเกิดใครมาชวนคุณไปลงทุนแล้วแม่งแบบดูเฮ้ยมันทำกำไรยังไงเนี่ยเหมือน WeWork เนี่ย WeWork นี่พอเห็นไอ้บริษัท WeWork นะที่บอกที่เล่าให้ฟังอ่ะที่มันเป็นเหมืออะไรอ่ะเลยนะ co-working space ที่แม่งใหญ่มากที่แม่งโหดังมากเลยจนแบบพอแม่งพังเนี่ยก็พังไปทั้งโลกทุกคนแม่งพูดถึงอ่ะทุกคนแม่งพูดถึงหมดเลยว่านี่เป็นตัวอย่างของการพังที่แม่งแบบแล้วก็การที่แบบว่าอะไรอ่ะทุกคนมันบ้าระห่ำตามกันเนี่ยก็เลยทำให้บริษัทนี้มันดังๆๆแต่จริงไม่เคยไปเจอใครไปเจาะดูเฮ้ยตกลงมึงทำมึงก็แค่คนเช่าโต๊ะธรรมดามึงอะไรกันนะกระหนามึงให้คนเช่าโต๊ะมานั่งทำงานแค่นั้นเองแล้วนั่งกินกาแฟแล้วมึงทำกำไรไงมึงเพราะฉะนั้นคุณใครชวนคุณเป็นลงทุนหุ้นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรต่างๆนะเช็คเรื่องนี้ดีๆมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่อย่าลืมโอเคต่อไปข้อนี้ต้องบอกเออข้อนี้เจ๋งเอออย่าลืมเมื่อกี้นี้ต้องเขียนไปด้วยนะจำไว้คำนี้ไว้ตัวเลขคือภาษาของธุรกิจตัวเลขคือภาษาของธุรกิจช่วยหยิบนี่ช่วยหยิบไอ้โน้ตของพี่สีเล่มสีเขียวๆนะภาษาของนักเขียนก็คือเล่มสีเขียวๆไงนั่นนะภาษาของนักธุรกิจตัวนั้นภาษาของพวกเราก็คือภาษาไทยภาษาพูดอะไรภาษาเขียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยกตัวอย่างภาษาของนักดนตรีก็คือตัวโน้ตเนี่ยผมใช้เวลาการเนี้ยนี่คือโน้ตตัวจริงของผมนะคุณดูไม่เป็นเสียงๆผมศึกษาตลอดทั้งวันทั้งคืนคอนดักเตอร์กว่าจะคอนดักวงได้เนี่ยทุกตัวเนี่ยนี่1นี่คือ1นี่คือ1ห้องนี่คือฟลุต1ตัวใช่มั้ยนี่คือฟลุตนี่คือ1ห้องของเขาคอนดักเตอร์อ่านเรียงอย่างนี้เลยอ่านเรียงอย่างนี้นี่คือ1ห้องของคอนดักเตอร์ต้องอ่านทุกเครื่องดนตรีเนี่ยก่อนขึ้นเนี่ยผมจะอ่านตรงนี้หมดเลยผมจะต้องศึกษาทั้งเล่มอันนี้เพลงนี้1เล่มเนี้ยคือ1ประมาณ45นาทีเล่มผมก็ต้องอาโฮเพราะใช้เวลาเป็นครึ่งเดือนกว่าจะเข้าใจมานั่นคือภาษาของนักคอนโทรลภาษาของนักธุรกิจคือตัวเลขภาษาของนักธุรกิจคือตัวเลขคุณจะต้องเข้าใจตัวเลขของนักลงทุนก็เหมือนกันคุณจะต้องเข้าใจคือผมบอกได้เลยผมก็ยอมรับนะว่าตอนแรกๆแม่งโคตรหัวตอนแรกที่ผมลงทุนอสังหาในเมืองนอกเนี่ยกูเกือบตายกูคิดเท่าไหร่ไม่ก็คือว่าเราใช้สมองมาจากเรื่องตัวโน้ตทั้งวันทั้งปีทั้งชาติอ่ะแล้วก็แบบว่าอยู่ดีต้องมานั่งคิดตัวเลขกูโคตรปวดหัวเลยอ่ะบอกตรงแล้วก็โชคดีแมรี่ช่วยโชคดีแมรี่แบบว่ามาช่วยดูแลเรื่องอสังหาของผมมาก็เราก็ทำกันแบบบ้านๆนะเล็กๆอ่ะตอนแรกๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่เราค่อยๆโตแต่จะเล่าให้ฟังว่าทุกคนเนี่ยอะไรนะถ้าคุณอยากจะเก่งเรื่องของการลงทุนและธุรกิจให้เริ่มสนใจเรื่องตัวเลขแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปเข้าใจเรื่อง PE ratio อะไรเงี้ยบางหลายอย่างมันเป็น common sense PE ratio คือแบบเวลาพวกลงทุนอะไรมันก็จะมีอะไรของเขาอะเรื่องนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องหุ้นอะแต่ว่าผมก็เลยไม่ค่อยลงทุนในหุ้นไงผมก็ไปลงทุนใน index fund นะครับแบบเป็นกองทุนรวมที่ชื่อ Vanguard ที่อเมริกาถ้าในแง่ของหุ้นนะซึ่งกับแวนการ์ดเนี่ยก็คืออะไรอ่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็แนะนำโทนี่โรบินส์ก็แนะนำก็คือเพื่อนๆผมอะไรผมไปดูตัวเลขอ่ะไปดูตัวเลขก็โอเควะกูลองไปลงสักนิดนึงมันก็ได้กำไรมาเป็น10อะไรปีนก็ 10% 17% ถึง 10-17% อะไรประมาณนี้ก็โอเคนะก็แต่สรุปก็คือว่าเริ่มก่อนนะก่อนที่จะเงินออกจากกระเป๋าคุณนะเข้าใจเรื่องตัวเลขก่อนไปเช็คตัวเลขก่อนแม่งเวิร์กป่ะโอเคป่ะอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อเป็นสิ่งคำเตือนนะห้ามทำโอเคป่ะเป็นสิ่งคำเตือนห้ามทำถ้าจะลงทุนกับใครนะคุณเคยอะไรคุณเคยคุณเคยมีใครชวนไปลงทุนเป็นพาร์ทเนอร์ป่ะหรือว่าใครมาให้ขอเงินคุณไปลงทุนแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันทำงานเองหรือว่าขอเงินทุนหน่อยสิขอยืมเงินหน่อยมาลงทุนมีใครเคยเจอแบบนี้ป่ะหรือว่าขอมาช่วยร่วมทุนมาร่วมทุนด้วยกันนะฉันเธอเอาเงินมาเดี๋ยวฉันลงแรงให้เข้าใจป่ะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคื
อันนี้ alux.com มันพูดดีมากเลย alux.com มันพูดดีมากเลยคืออีกฝ่ายนะที่ต้องระวังคืออีกฝ่ายแม่งไม่ได้ลงทุนอะไรเลยจะมาเอาเงินคุณหรือจะให้ลองโลทำทุกอย่างแต่อีกฝ่ายไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยเป็นการลงทุนนี่ฉันได้ไอเดียมาฉันมีไอเดียเจ๋งไอเดียนี้แม่งต้องเวิร์กทำเลนี้แม่งต้องเวิร์กมึงทำลงทุนนี้มึงเดี๋ยวมึงได้เงินคืนแน่นอนมึงกำไรแน่นอนแต่อีกฝ่ายไม่ได้ลงทุนอะไรมาเลยอันนี้แหละอย่าทำอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะอะไรเขาพอคนไม่มีลงทุนนะมันไม่ตั้งใจหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเขาไม่ได้ลงเงินมาด้วยถ้าเกิดมึงอะไรถ้าเกิดมึงอะไรถ้ามันเจ๋งจริงมึงเอาลงมึงมาทุนลงมึงเงินมึงเอาลงมาด้วยเงินมึงมีสิทธิ์เสียด้วยมึงต้องมีสิทธิ์เสียพร้อมกูเสียถ้ามันเสียมึงต้องเสียด้วยเข้าใจป่ะมันเสี่ยงพร้อมกันถ้าเกิดบอกว่ากูเสี่ยงอยู่คนเดียวอันนั้นแม่งไม่ใช่ละคนเจออย่างนี้เยอะมากผมเห็นบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าทำเด็ดขาดนะครับเสียตังค์ฟรีโอเคสนุกไหมทุกคนอะไรคอมเมนต์มาหน่อยเลยว่าสนุกไหมวันนี้ได้ไอเดียดีๆอะไรบ้างนี่คุณรู้ไหมว่าคุณอย่าไปคิดนะว่าพอมีเงินแล้วข้อนี้เนี่ยโคตรแปลกผมกล้าพูดแบบขอบคุณตรงๆเลยเวลาคนมีตังค์อ่ะข้ออะไรมีเจอข้ออะไรต่อข้อ5ใช่ไหมข้อ5เวลาคนมีตังค์มันจะชอบคิดว่ากูโยนเงินเดี๋ยวเขาจ้างคนเอาเดี๋ยวกูจ้างมาร์เก็ตติ้งเอากูโยนเงินแก้ปัญหาว่าโอเคสร้างพอดีแบบสมมติว่าได้เงินมา20ล้าน50ล้านไปเปิดร้านอาหารเขาจะคิดทันทีเลยอะไรนะที่เขาชอบไปจ้างเดี๋ยวกูจะจ้างตัวนี้หรือจะจ้างตัวนี้เดี๋ยวจ้างมาร์เก็ตติ้งก่อนเดี๋ยวจ้างกราฟิกอันนั้นไม่เล่าดิให้พี่ได้พักบ้างอันนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเวลาคุณอย่าไปคิดนะว่าสมมติว่าแค่ใครเนี่ยแบบสมมติว่าพ่อแม่โยนเงินมาให้รวยนักรวยนะพ่อแม่โยนเงินมาให้10ล้าน20ล้าน50ล้านแล้วเขาทำอะไรกันสิ่งที่เขาคิดคือเขายังไม่ได้คิดว่ารายได้จะมาจากไหนเขาก็คิดแหละค่ะอาจารย์ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเขาคิดแหละว่าเขาจะไปขายใครแต่สิ่งที่เขาโฟกัสคือเขาต้องโฟกัสหาทำเลก่อนเสียตังก่อนหาทำเลเสร็จปุ๊บแล้วระบบยังไงใครจะมาทำการตลาดให้คือมันมีแต่เรื่องเสียตังหมดอาจารย์1 2 3 4 5นับไปนับมาก็เสียตังทั้งหมดอ่ะกี่ข้อก็เสียตังหมดแต่สิ่งที่คิดสุดท้ายเลยคือคุณจะขายยังไงใช่ด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าด้วยคนอื่นนะคะใช่แล้วคนอื่นก็ไม่ใช่มาอินกับเราด้วยบางทีไปจ้างมาร์เก็ตติ้งเขาก็ไม่ได้มาอินกับเรานะไม่อินค่ะเพราะว่ามันที่เขาไม่อินเพราะว่ามันไม่ใช่เงินเขาด้วยจ่ายอันนี้สำคัญมากใช่ก็เขาไม่ได้มีสกินในเกมก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาไม่ได้มาเสียตังอะไรคนด้วยเมื่อกี้เนี่ยเขาขายไม่ได้เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เขาบอกเขาทำหน้าที่เต็มที่ที่สุดละโปรโมทผ่านส่วนนู้นส่วนนี้ส่วนนั้นเอาทำให้มันดูสวยค่ะดูหรูแต่สุดท้ายแล้วมันขายได้ไม่ได้เรื่องใช่ใช่เมื่อกี้เนี่ยย้อนไปข้อที่ผ่านมาก็คือพูดอีกคำหนึ่งก็คือว่าที่พี่ผมว่าอีกฝ่ายไม่ได้ลงทุนอะไรเลยใช่ไหมไอ้ที่มันอีกหลักคิดหนึ่งที่มันเกี่ยวกันคือถ้าเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ค่ะไม่ต้องไปเอาเขาเป็นพันเลยใช่ค่ะโอเคป่ะสมมติว่าคุณเอามาร์เก็ตติ้งมาช่วยบอกว่าเอาไหมทำฟรีแต่ว่าเขาแข่งกันแบ่งกันกำไรมาแบ่งกันใช่ค่ะโอเคเงี้ยมันเริ่มมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเว้ยทำให้เห็นก่อนว่าเอ้ยเก่งจริงแล้วค่อยมาว่ากันแล้วเงินไม่เอาส่วนไหนเขาก็ไม่เอากันอาจารย์ใช่ไม่ทำก็เอาเงินก่อนใช่ผมก็งงว่าแล้วทำทำไมอีกอันนึงถ้าคุณจะทำธุรกิจนะจ๊ะผมสอนตลอดเวลาเรื่องการตลาดคุณต้องเข้าใจมันคุณต้องเข้าใจกันถ้าว่าทำการตลาดยังไงอย่าเปิดร้านเด็ดขาดอย่าทำธุรกิจเด็ดขาดถ้าคุณไม่เข้าใจการตลาดใช่ค่ะจบถ้าเราไม่เข้าใจจบเพราะเราเองก็จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นแบบไม่เข้าใจเหมือนกันนะจ๊ะไปบอกให้เขามาทำตัวเองก็ไม่เข้าใจอย่างนั้นแล้วเวลาเขาทำอะไรกันเราก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องเวลาถูกต้องถ้าการตลาดมันเป็นหัวใจของทุกธุรกิจใช่ค่ะถ้าคุณขายไม่ได้คือทุกอย่างเจ๊งหมดนี่ต้องเมื่อกี้เดี๋ยวข้ออะไรละข้อ7ใช่มั้ยข้อ6ข้อ6อย่าทำกันอย่าเปิดอย่าลงทุนอะไรเด็ดขาดอย่าลงทุนในธุรกิจเด็ดอย่าลงทุนในธุรกิจเด็ดขาดถ้ายังไม่เข้าใจการตลาดแล้วบางคนตกหลุมพรางด้วยอาจารย์ว่าใช้เงินทำงานจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวใช้เงินทำงานก่อนโอเคเงินละเดี๋ยวๆๆ
ใช้เงินทำงานไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นคุณเข้าใจผิดแล้วแต่เขาไม่ใช้แบบว่าเดี๋ยวไปจ้างคนนี้เพิ่มคนนู้นเพิ่มคนนั้นเพิ่มมาทำแทนเขามันกลายเป็นรายได้ระบาดไม่ใช่เหมือนที่อาจารย์สอนโอเคนั้นลูกคนรวยคิดกันค่ะอาจจะไปยืมเงินแบงค์มาหรือยืมเงินใครมากูใช้เงินทำงานไม่ใช่นะใช้เงินทำงานของผมหมายความอะไรคุณมีเงินที่เป็นรายได้ passive income passive income เข้ามาเสร็จแล้วคุณเอาไอ้เงินนั้นนะสมมติคุณมี passive income สักเดือนละสมมติเอาแบบเริ่มต้นนะเริ่มต้นก็ประมาณ 50,000 สมมติ 50,000 50,000 เริ่มต้นอาจจะไม่ถึงก็ได้ผมเริ่มต้นเองแม่งตอนนั้นก็ไม่เท่าไหร่เองอ่ะ10,000เดียวเองอ่ะ10,000เดียว10,000เดียวเป็นรับพิเศษคําเราต้องหาวิธีถ้าไอ้เงินแม่งทํางานหนักไอ้10,000นั้นน่ะมึงไปต่อยอดมาเป็น10,000มาเป็น20,000มาเป็น30,000มึงไปทําอะไรมันก็ได้มึงอันนั้นเรียกว่าเงินทํางานคือไม่ใช่ว่าเอามีแต่เงินเสียอันนั้นมึงเสียเงินไม่ใช่มึงยังไม่อย่าใช้คำผิดเข้าใจป่ะเรื่องนี้ผมโคตรอินเลยอ่ะไม่เพียงแค่ลูกคนรวยเดียวนะอาจารย์ที่เขาใช้อย่างนั้นคนที่แม้กระทั่งใจเองหรือว่าพวกเพื่อนใจที่เป็นเจ้าของกิจการเวลาประสบความสำเร็จจุดหนึ่งแล้วอาจารย์เริ่มมีเงินจุดหนึ่งแล้วอยากใช้เงินทำงานหาเรื่องให้ตัวเองเปิดกิจการอันอื่นเพิ่มโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ก็เจ็บตัวสิอาจารย์เพราะว่าบางทีไปเปิดเอาเห็นอันนี้เขาเปิดขายดีนะเห็นนี่เปิดขายดีนะเอาถ้าเราเปิดนะแล้วเราก็จ้างมีระบบมีอะไรอย่างนี้โอเคโอเคโอเคอาจารย์ก็ตัวเลขเวิร์กป่ะล่ะตัวเลขไงคะอาจารย์ตัวนั่นแหละสิไม่เวิร์กไงคะก็ถ้าตัวเลขไม่เวิร์กผมก็ไม่ทำอ่ะคือคุณรู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะเปิดร้านกาแฟเกิดร้านอาหารตอนนั้นน่ะเห็นตัวเลขมาแล้วไม่เวิร์กหวังกูเงินหายแน่เลยเงินกูพังแน่เลยเลยไม่เอานะหรือว่าคอนโดที่ไหนก็ตามผมก็ลงทุนในคอนโดในประเทศไทยถ้าตัวเลขแม่งไม่เวิร์กดูว่าโอ้โหถ้าเกิดเช่านะยกตัวอย่างนะในคอนโดยิ่งคอนโดเมืองไทยเนี่ยช่วงหลังๆนี่มันคอนโดเมืองไทยมันแบบว่าอะไรเวอร์มากคนสร้างเยอะไงค่ะยกตัวอย่างคอนโดอันนึงที่นิดหน่อยเคยอยู่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันอยู่แถวสาทรโอเคป่ะซื้อมาตั้งกี่นิดหน่อยมันไปได้พอดีไปเช่าได้ถูกแต่ว่าตอนซื้อนี่40ล้านโอ้40ล้านแต่เช่าได้ไม่เท่าไหร่ตัวเลขแม่งก็ไม่เวิร์คแล้วอ่ะมึงกว่าเมื่อไหร่จะได้ทุนคืนแล้วเจ้าของคอนโดก็ขายไม่หมดอีกพอเจ้าของคอนโดไม่ขายไม่หมดขายเหลือเยอะมากก็เอาไอ้ที่ใหม่นั่นแหละมาขายแข่งกับคนที่ซื้อไปแล้วจะมาขายมือสองเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่ซื้อไปแล้วจะขายมือสองมันก็ขายยากแล้วก็มาลดราคาต่ำกว่าอีกประเด็นคือต่ำกว่าตอนที่ขายตอนแรกขายตอนแรกใช่ค่ะไอ้คนที่ซื้อไปตอนแรกก็ช้ำใจดิใช่ไหมกูซื้อมา40ล้านตอนนี้เหลือจุดล้านเขาก็ช้ำใจดิใช่ไหมแล้วก็จะขายได้เหรอเพราะเขาเป็นมือสองแล้วใช่ไหมนั่นแหละก่อนจะซื้ออะไรนะจ๊ะคอนโดด้วยก่อนจะซื้ออะไรทำตัวเลขให้ดีก่อนแล้วคอนโดไม่ใช่เป็นการลงทุนนะจ๊ะถ้าคุณอยู่เองมันไม่ใช่การลงทุนจำไว้นี่เป็นคำของโรเบิร์ตคิโยซากิ Rich Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูกถ้าคุณอยู่เองมันไม่ใช่การลงทุนการลงทุนก็คือมันเอาเงินเข้ากระเป๋าคุณไม่ใช่เอาเงินออกจากกระเป๋าคุณเข้าใจเปล่าการลงทุนมันคือเอาเงินเข้ากระเป๋าคุณทรัพย์สินคือการไอ้ทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนคือการเอาเงินเข้ากระเป๋าเราไม่ใช่เอาเงินออกจากกระเป๋าเราโอเคเปล่าบ้านมันเป็นการเอาเงินออกจากกระเป๋าเราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การลงทุนโอเคไหมค่ะแล้วเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์ว่าถ้า private coaching จะต้องทำอย่างไรบ้าง private coaching เซย์บอกเลยนะคะว่าดีมากๆคือเหมือนอาจารย์กำหนดทิศกำหนดทางให้คุณแบบชัดเจนแทนที่เราอะค่ะจะไปเสียเวลาเอ้ยเราไปลงทุนนู่นนี่นั่นให้มันสเปะสปะค่ะใช้คำนี้สุดท้ายเงินมันก็ไปโดยที่ไม่ได้สร้างมูลค่าแต่ถ้ามา private coaching กับอาจารย์นะคะอาจารย์จะฟันโชะปุ๊บแล้วคุณเอาไปทำงานแล้วจบนะคะก็สามารถติดต่อทีมงานที่ LINE @บัณฑิตได้เลยนะคะว่า private coaching รายละเอียดเป็นแบบไหนแล้วก็มีบางคนค่ะที่น่าจะเป็นเจ้าของกิจการค่ะที่ใส่แคปหน้าจอไว้คือเขาก็บอกว่าอยากที่จะแบบทำยังไงที่เขาจะออกจากจุดตรงนี้ได้จุดในความที่แบบลักษณะที่เขาน่าจะเหนื่อยค่ะกับสิ่งที่เขาทำค่ะอาจารย์จริงๆมีคนเหนื่อยเยอะนะเยอะมากค่ะอาจารย์ก็ทำสักอันทำจริงๆทำสักคลาสนึงอ่ะจริงๆผมอยากจะใหอยากจะให้มากันแบบเวลาผมสอนเนี่ยผมสอนเจ้าของกิจการเนี่ยให้มาพร้อมๆกันผมไม่อยากจะให้แบบสเปะสปะมากลุ่มนี้มีเรียนเรื่องนี้กลุ่มนี้เรียนเรื่องนี้ใครสนใจเรื่องของการถ้าเจ้าของกิจการนะมาพร้อมกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจัดวันให้เอางี้ดีกว่าเพราะว่าจัดวันน่าจะเป็นวีคเอนด์สุดท้ายนะครับเมษายนใช่ไหมเมษายนวีคเอนด์สุดท้ายของแล้วสอนเจ้าของกิจการ
ว่าสอนพร้อมกันเลยเพราะส่วนใหญ่มันเป็นปัญหาคล้ายๆกันปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องหมุนเงินไม่ทันปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปแล้วส่วนใหญ่มันเป็นที่ปัญหาของเขาเองคือวิธีการคิดของคุณผิดใช่ system ระบบการคิดของคุณผิดแล้วดันถูกสอนมาผิดๆแล้วก็ดันคิดว่าเรื่องนั้นถูกใช่ไหมคนนี้ไม่ได้แก้ข้างในพอไม่แก้ข้างในอาจารย์มันเหมือนอะไหล่ข้างในมันน้ำมันเครื่องไม่ดีอ่ะขับรถอ่ะนู่นนี่นั่นก็เสียไปหมดเพื่อนสายล่าสุดที่มาเรียนกับอาจารย์อันนี้ขอแชร์เลยนะคะคอสล่าสุดเลยค่ะโทรมาถามใช่เลยดีไหมอ่ะอาจารย์อ่ะเห็นไซมาออกไลฟ์กับอาจารย์ไซก็บอกว่าดีดีจริงหรอเสียงเขาอย่างนี้นะดีจริงหรอแบบดียังไงอ่ะเฮ้ยอาจารย์ให้หมดนะพี่ how to ทุกสิ่งทุกอย่างพี่จะเปลี่ยนอีกคนนึงเลยนะรอแบบคุยสักพักนึงหาอาจารย์ไซบอกพี่ลงไปเถอะบอกเลยว่าซูเปอร์ VP เนี่ยพี่ลงแล้วมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานที่ผ่านมาเขาโทรหาสายน่าจะเลิกจากคลาสอาจารย์เรียบร้อยละทุ่มหนึ่งน้ำเสียงอย่างนี้เลยอาจารย์อุ้ยสายขอบคุณมากแล้วนายก็หัวล้ออาจารย์อุ้ยรู้ไหมพี่ไม่เคยหัวล้อแบบนี้มันนานมากแล้วไม่เคยมีความสุขแบบนี้มันนานมากแล้วแล้วรู้ไหมว่ามันเรียนอาจารย์แค่วันเดียวอ่ะทั้งวันสองวันแรกอาจารย์พอวันพอกลางคืนออเดอร์เข้า 500,000 ชิ้นขนมอ๋อเขาบอกพี่ละเออแบบสุดยอดอ่ะคือเหมือนเขาบอกว่าเหมือนคนที่มันอัดอั้นอ่ะแล้วใส่บอกว่าก่อนที่เขาจะมาเรียนใส่บอกว่าพี่แบบอยู่ใช่ไหมบอกใช่เหนื่อยไหมใส่ถามว่าเหนื่อยไหมใส่ถามไปคำนึงเหนื่อยสักพักเสียงเริ่มสั่นอาจารย์บอกว่าพี่บอกตรงๆนะไม่ต้องมาคุยเปลือกอะไรนะเขาคุยกับใส่แบบเนี้ยคือโควิดมันก็กระทบใช่ไหมอาจารย์กระทบใจมันก็กระทบหมดยอดมันก็เข้าน้อยลงเข้าน้อยลงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือแบกภาระนี่มันอะไรนะคาถาของเราในคลาสแต่แซนดี้ไม่ได้มาซายไม่ได้มาคาถาของเราในคลาสคืออะไรรู้ป่ะหลั่นล้าเราเอาหลั่นล้าเราเอาเงินตราแต่ไม่เอาภาระเลยนี่คือสูตรของเราลันล้าลันล้าคือความสุขลันล้าสนุกสนานเงินตราเอาไหมเอาเพราะเงินตรามันตามมาเองเมื่อไหร่คุณลันล้านะเดี๋ยวเงินตามเงินตรามันตามมาเองแต่ภาระเอาไหมไม่เอานี่เป็นความเชื่อไอ้คำว่าต้องมีภาระนี้แม่งเป็นความเชื่อที่ผิดมากเมื่อไหร่ที่คุณนะพูดกับตัวเองวันนี้หรือคิดว่ามันเป็นแบบนี้ว่าคุณต้องแบกภาระคุณผิดทางละผิดทางละผิดทางไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนอะไรก็ตามนะครับทุกคนมันจะต้องไม่ดึงความสุขของคุณออกไปจากชีวิตพูดอีกทีนะเอาเป็นกฎข้อต่อไปเลยข้อ7ทุกการลงทุนไม่ว่าจะการธุรกิจหรือว่าหุ้นนะหรือว่าอะไรก็ตามลงทุนแล้วมันจะต้องไม่เอาความสุขของคุณออกไปจากชีวิตมันจะต้องไม่เอาภาระมาเพิ่มมันจะต้องทำให้ความสุขคุณเพิ่มนี่เป็นเกณฑ์ที่คุณไปเขียนไว้เลยนะบนเอาหลันล้าหลันล้าบวกเงินตราแล้วก็โนภาระโอเคไหมทีแพงค่ะจริงๆตอนผมเริ่มธุรกิจตอนพี่เริ่มธุรกิจผมก็มีกฎของตัวเองแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าทุกคนแม่งบอกหมดอ่ะทุกคนต้องมีธุรกิจก็ต้องยิ่งใหญ่ถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งขยายสาขาเยอะมีโรงงานมีอะไรมึงก็ต้องมีภาระกูไม่เอากูจะหาอะไรที่แบบมันจะต้องใช้ประหยัดคนตอนนั้นก็เลยเริ่มออนไลน์ไม่ต้องมันจะต้องประหยัดคนจะต้องขยายได้โดยกูไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากคุณพอทำออนไลน์เนี่ยผมได้ขยายยังไงรู้ป่ะขยายคืออ่ะเปิดช็อปใหม่ใน Facebook พูดง่ายคือเปิดเพจใหม่เปิดสาขาใหม่ไม่ใช่เพจใหม่ด้วยนะคือใน Facebook มันมี Facebook Shop เคยเห็นป่ะอ๋อค่ะอาจารย์แล้วกูก็ใส่สินค้าไป1บันเพิ่มนั่นแหละคือเปิดสาขาใหม่ของผมละแล้วเงินแม่งก็เริ่มไหลเข้าละกูมีหน้าที่อย่างเดียวสร้างแบรนด์ตัวเองอ่ะแล้วคนมันก็จะแห่เข้ามาในเฟซของฉันแล้วเขาก็ดูช้อปปิ้งสินค้าของฉันนั่นแหละคือสาขาของผมตอนนี้ของผมมีเกียร์มีออดิโอบุ๊กเป็น100อันใช่ไหมค่ะคอร์สเป็น60อันก็160แล้วมีหนังสืออีกประมาณ12ปกหรือ20ปกว่าจำไม่ได้ก็ประมาณ170อันอ่ะทั้งหมดอ่ะช็อปของผมอ่ะแต่ว่ามันใส่ไม่หมดอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้ทำทุกอันก็ก็เลยเซนนะผมมี100สาขาอยู่ในนั้นน่ะคุณคิดดู100สาขาไม่ต้องมีพนักงานเพิ่มเลยเท่าเดิมหมดอันนี้จริงนะคะเท่าเดิมหมดแล้วก็ผมก็สั่งโน่นสั่งนี่มาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืน
แล้วผมโตเร็วมากคือคุณนึกจะใส่อะไรกูก็ใส่แบบก็ทำกราฟิกขึ้นมาก็เท่านั้นเองค่ะคืออย่าเอาความสุขไปแลกกับเงินอาจารย์จะสอนตลอดจริงห้ามเอาความสุขไปแลกกับเงินห้ามได้เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันไม่ฟินไม่อินละไม่ใช่ละหยุดเลยใช่อย่างเงี้ยแต่มีเคล็ดลับอีกนะคะว่าถ้าอยากรู้ว่า how to แล้วปรับปลดล็อกเลยอาจารย์แบบคิดเครียดรู้สึกงงมึนๆมาเจอกับอาจารย์วันที่25-26นี้25 26เมษายนนี้เป็นซุปเปอร์ VP ใส่บอกเลยว่าโหเปลี่ยนจริงๆเลยค่ะมีคอร์สต่างๆหลายคนเรียนฟรีไปแล้วอยากจะเรียนลงลึกใช่ไหมบางคุณเห็นพี่ผมสอนไหมวันนี้แพงไหมแพงแพงมากมากในคอร์สยิ่งแพงในคอร์สนี่คืออัดแบบเอาเจ๋งๆเลยเคลียในคอร์สคือเคลียจบจบไหมจบจบโคตรจบOkay. ไม่มีที่ไหนสอนแบบอาจารย์แล้วนะคะใส่ขอราคาพิเศษเลยได้ไหมคะอาจารย์สำหรับวันนี้โอเคขอแบบพิเศษมากๆเลยนะคะอาจารย์ 99,000 บอกเลยว่าเปลี่ยนแบบไม่รู้จะพูดคำไหนอะเปลี่ยนจริงๆเพื่อนซายเนี่ยล่าสุดเลยอะโทรมาขอบคุณแบบจับเสียงแบบร้องไห้เลยนะคะพอจี้ไปเยอะบอกพี่กำลังร้องไห้อยู่เขาทุกมากก่อนมาเจอพี่ไม่ใช่หลังนะก่อนอาจารย์พอหลังแล้วก็หัวร้องแบบมีความสุขพี่ความสุขมากแบบเฮ้ยดีมากขอบคุณเขาขอบคุณไซไม่รู้จะขอบคุณแบบยังไงอะแล้วอาจารย์ก็นอกจากเขาขอบคุณไซก็ต้องขอบคุณอาจารย์บัณฑิตอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะว่า1เดือนของไซที่มาเจออาจารย์บัณฑิตเจอในซูเปอร์ VIP นะคะไปเจอกับจำบัณฑิตแบบไหนเรามาสามีมาด้วยสามีมาด้วยไหนเรามาเจอเราก็ต้องแบบเราคือใจเป็นคนที่ต้องเร็วอาจารย์เอาให้จบเจอตัวจริงไปเลยอยากรู้ซิว่าแบบเป็นยังไงพอมาเจอตัวจริงอาจารย์พลังงานอาจารย์แบบเยอะมากแล้วเป็นพลังงานไม่ได้เฟกอ่ะเป็นพลังงานแห่งความสุขจริงๆอาจารย์เป็นแบบอย่างจริงๆเท่านั้นไม่พอมี how to ด้วย 99,000 บาทค่ะเจ้าของกิจการหรือใครที่กำลังทำธุรกิจหรือจะทำอะไรเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใจบอกเลยค่ะคุ้มนะคะราคานี้ 99,000 นะคะแล้วก็ถ้าใครที่เขาไม่สะดวกมาอาจารย์ก็มีคอร์สออนไลน์ด้วยเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินตอนนี้ราคาอยู่ที่ 59,000 59,000 วันนี้ใช้ให้ราคาพิเศษนะคะ 34,444 บาท34444ผ่อนได้ไหมผ่อนได้ถ้าใครมีบัตรเครดิตนะคะติดต่อ LINE แอดเลยค่ะติดต่อแอดมินได้เลยแล้วบอกว่าขอผ่อนบางคนบอกว่าอุ้ยไม่พอตอนนี้ไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสเอาความสุขก่อนความสุขที่คุณจะได้มาเรียนก่อนคอร์สออนไลน์นี่ดีมากคอร์สเปลี่ยนธุรกิจเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเราจริงๆเปลี่ยนจากข้างในแก่นแท้จริงๆเอ้ยไอคอนเทนต์วันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับในคลาสนะในคลาสที่ใครคลาสที่เนื้อหาอื่นๆหมดเลยนะใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยไอที่วันนี้นี่คือเฟรชใหม่เลยเนาะผมเพิ่งได้มาสรุปมา2วันอะ2วันที่แล้วอะแต่ว่ามันดีมากก็เลยเอามาให้นะแต่ว่าในคลาสนี่คือเนื้อหาอื่นใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินแล้วก็ถ้าใครแบบอยากจะเริ่มธุรกิจตอนนี้โอเคป่ะถ้าใครอยากจะเริ่มธุรกิจตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าอันนี้พูดกันตรงๆว่าธุรกิจที่เจ๋งที่สุดในโลกคือธุรกิจความรู้ผมกำลังทำคอมคอร์สใหม่ชื่อคอร์สใหม่จริงๆก็คือคอร์สSMC Superstar Millionaire Coach แต่ผมมา rebrand นะครับ rebrand แล้วก็ใส่เนื้อหาเพิ่มเติมชื่อว่า Teach and Grow Rich สอนยังไงให้รวยด้วยอาณาจักรธุรกิจความรู้โอเค Teach and Grow Rich สอนยังไงให้รวยด้วยอาณาจักรธุรกิจความรู้ผมบอกได้เลยว่าใครลงเป็นออนไลน์นะแนะนำอย่างนี้ใครลงเป็นออนไลน์วันนี้ให้ราคาพิเศษมันคือคอร์สซูเปอร์สตาร์ของผมคอร์สซูเปอร์สตาร์มิลเลนเนียร์โค้ชแล้วก็ผมเปลี่ยนชื่อเพราะว่าหลังๆนี่มีคนจะเอาคำว่าโค้ชไปใช้แล้วก็ทำให้มันชื่อทำให้มันเสียพูดง่ายๆเพราะนั้นคำนี้มันในสังคมไทยเขาไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ผมเลยเปลี่ยนเป็นใช่ไหมคุณอ่ะใช้ถ้าคุณจะทำอ่ะคุณใช้ชื่อว่าอาจารย์หรือครูจบเข้าใจป่ะแต่ผมบอกได้เลยผมสอนในคอร์สนั้นวิธีการสร้างสินค้าความรู้ต่างๆวิธีการสร้างสินค้าที่มันเป็นinformation product นะครับคนให้ค่าสิ่งนี้มากแล้วคุณไม่ต้องไปเหนื่อย
คุณไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปเปิดสาขงสาขาอะไรแล้วข้อดีก็คือว่าส่วนใหญ่ลูกคนที่ไม่ลูกคนมีตังค์เขาจะมองเห็นมันค่อนข้างจะดูถูกมันหน่อยตอนแรกเขาจะบอกเฮ้ยไม่ใช่แนวฉันฉันจะต้องมีอะไรยิ่งใหญ่สั่งนี่จับต้องได้จับต้องได้มีคนเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกศิษย์ของผมอะที่มันไม่ค่อยมีตังค์อะอย่างพวกนิดหน่อยแล้วก็ใหม่เงี้ยติดหนี้อะไรมาเขาไปสร้างธุรกิจจนแบบเกินหน้าเกินตาอะไรอะกำไรเกินหน้าเกินตาเพื่อนๆไฮโซของเขาอะกำไรบรรทัดสุดท้ายเขาเจ๋งใช่มันมีแค่นี้เองมันมีแค่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตของคุณนะมีแค่ไลฟ์สไตล์ที่มีความสุขไลฟ์สไตล์ที่คุณเลือกเองไม่ต้องไปอย่าไปเป็นทาสอย่าไปเป็นทาสธุรกิจตัวเองอย่าไปเป็นภาระอย่ามีภาระเยอะๆอย่ามีอะไรที่ต้องแม่งเสียสร้างโรงงานแล้วเสียอะไรอะเสียค่าผ่อนแบงค์หรือว่ามีลูกน้องเยอะๆไม่เอาภาระกูเอาแต่ล้านๆและเงินตราโอเคคอร์สนี้ไปลงซะเพิ่งเปิดใหม่ Teach and Grow Rich นี่ดีมากนะครับนี่ตัวอย่างของธุรกิจความรู้คนนี้ไงค่ะสอนแค่วีคเอนเดียวก็ได้ก็เป็นหลายแสนแล้วใช่ค่ะอาจารย์ทำไมก็เป็นหลายแสนก็คือใช้ต้นทุนก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรเพราะสถานที่ของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ใช้วิชาอาจารย์ไปไลฟ์สดไลฟ์สดเพราะเจ้าของโรงงานเจ้าของกิจการไม่ค่อยออกมาไลฟ์สดคุณเก็ตไหมกว่าคุณจะได้หลายแสนเนี่ยถ้าคุณทำร้านอาหารคุณเปิดร้านอะไรก็ตามกว่าคุณจะกำไรได้หลายแสนคุณต้องเปิดกี่ปีค่ะคุณเก็ตป่ะเนี่ยคุณต้องเปิดกี่ปีใช่ป่ะใช่ค่ะหญิงรู้ด้วยเคยทำร้านอาหารอ่ะทำได้2 เดือนทำได้2 เดือนแล้วมาถึงเลิกก็มันภาระเยอะภาระเยอะค่าใช้จ่ายโอเคคุณวาสนาสนใจบอกว่าเดี๋ยวนะคะบอกว่าไม่มีธุรกิจอ๋อคุณฟ้าสนใจไม่มีธุรกิจไม่มีก็ลงได้ค่ะไม่มีธุรกิจยิ่งดีมากเพราะว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาเอางี้ผมให้สัญญาแบบนี้โอเคพูดกับคุณแบบนี้นะมีวันนี้เป็นราคาพิเศษแล้วจะต่ำสุดสำหรับคอร์สนี้นะไม่มีราคานี้จำไว้ราคานี้เพราะราคามันเคยขึ้นไปถึง55,000ราคาไอ้คอร์สSMC ของผมเนี่ยค่ะแต่นี้เดี๋ยวจะให้อันแบบนี้ผมจะสัญญาแบบนี้ข้อ1คือคุณผ่อนได้โอเคป่ะข้อ1ผ่อนได้ข้อ2คือถ้าเอาไปทำตามแล้วไม่ได้ผลสมมติลงทุนคอร์สนี้ 34,000 กว่าบาทแล้วทำตามแล้วไม่ได้ผลทำตามไป1ปีแล้วมันไม่ได้เงินคืนมา 34,000 ผมให้คุณเงินคืนคุณเองคุณเก็ตป่ะคุณเข้าใจป่ะสำหรับทรายทำตามที่อาจารย์ทำแล้วอาจารย์สอนทุกอย่างนะคะเพียง1 เดือนนะคะรายได้ที่ได้กลับมาโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะคะหนึ่งนับก่อนเกือบ7 หลัก1เดือนแล้วเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ด้วยนะคะมีธุรกิจอะไรอ่ะที่ไม่ต้องใช้เงินน่ะแล้วสิ่งที่ไซทำไซไม่ได้ทำคนเดียวคุณก็ทำได้ในคอร์สนี้เลยค่ะคุณก็ทำได้ Teach and Grow Rich นะคะติดต่อที่ไลน์แอดบัณฑิตได้เลยนะคะ @bundit นะไม่ใช่ BAN นะ BUNDIT @bundit นะคะ BUN อย่าผิดนะคะพิมพ์คำว่าแอดด้วยนะค่ะเป็นบริษัทนะคะ